ะลุงขับรถผ่านมาเจอผักกาดป่าอีกแล้วผักกาดป่ายังไม่ได้กินเลยนะคะปีนี้เพราะว่าที่บ้านเล็กอ่ะมันยังไม่เกิดอ่ะหรือไม่ก็มันเกิดแล้วแต่ว่าผักกาดป่าก็เดี๋ยวจะเก็บไปเขาออกดอกหมดแล้วนะคะดอกก็เริ่มบานแล้วล่ะแต่เล็กก็จะเก็บไปทำแกงอ่อมนะลองทำแกงอ่อมดูผักกาดป่านี่ถือว่าเป็นผักกาดผักที่เล็กชอบนะทำแกงอ่อมอร่อยมากเล็กจะเก็บเอาเฉพาะดอกเขานะเพราะว่าเขาเริ่มบานหมดแล้วดอกเขาเริ่มบานหมดแล้วได้แค่ดอกนะดอกที่บานไม่จัดเนาะตรงนี้เขาโดนแดดด้วยนะคะเขาก็เลยบานเร็วนะคะแถวบ้านเล็กยังไม่เห็นเลยนะคะเล็กเดินไปดูนี่เขาก็เพิ่งแบบเหมือนเพิ่งแตกกอขึ้นมาส้มมายิ้นหลันนะคะหรือว่าผักกาดป่าที่คนไทยเรียกกันเนาะงามมากเลยดอกแก่เขาก็มีนะแล้วก็เก็บเฉพาะดอกที่กำลังเกิดเนาะขอถ่ายรูปก่อนนี่อันนี้อ่อนๆนี่อันนี้อ่อนมากแล้วก็จะเลือกเฉพาะดอกที่เขายังไม่แก่จัดนะเก็บไปทำแค่แบบอาหารมื้อนึงเนาะแกงอ่อมมื้อนึงค่ะเนี่ยดอกอ่อนๆอ่อนมากเลยอันนี้
ี่ก็คือผักกาดป่าที่เล็กเก็บมาเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนาะก็เดี๋ยววันนี้เล็กจะมาแกงออมไก่ใส่ผักกาดป่านะคะก็เก็บตอนแรกคิดว่าไม่เยอะเยอะมากเลยอะเล็กขอล้างเนาะขอแช่น้ำล้างแป๊บแกงออมไก่นะคะเล็กก็จะจัดการไก่ก่อนนะ เล็กก็ต้มมันกำลังต้มมันฝรั่งให้ลุงนะคะลุงจะกินปลานะคะปลาแซลมอนวันนี้ไม่มีพริกแห้งนะคะพริกแห้งเล็กมีอยู่นิดเดียวเนาะเล็กว่าจะใส่พริกสดลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งกับตะไคร้นะคะจะตำรวมกันเล็กเป็นคนทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าอันนี้น้องมะลิเคยบอกมาว่าให้ตำตะไคร้กับพริกรวมกันเล็กก็จะใส่พริกสดลงไปด้วยเพราะว่าพริกแห้งเล็กหมดแล้วใส่พริกสดลงไปเสร็จแล้วเล็กก็จะใส่หอมแดงนะคะแต่เล็กไม่มีหอมแดงหัวเล็กนะเล็กจะใช้หอมแดงหัวใหญ่ใส่ลงไปตำพอแหลกตำพอให้เขาแตกนิดหน่อยน้องมะลิบอกว่าไม่ต้องให้เขาแหลกมากใส่พริกนะคะที่ตำลงไปในกระทะที่เราจะใช้แกงอ่อมนะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงคราวนี้ไก่เล็กเยอะมากเล็กก็กะไม่ถูกดูไก่เล็กสิเยอะมากเลยในช่วงที่เล็กผัดไก่นะคะผัดไก่กับพริกที่ตำเมื่อกี้นะคะเราจะใส่น้ำปลาลงไปผัดด้วยนะกลิ่นอาจจะคลุ้งบ้านนิดนึงกลิ่นอาจจะแรงนิดนึงเพราะว่าปลาเขากลิ่นแรงปลายี่ห้อนี้ซื้อมาแพงมากแต่ไม่อร่อยลองเล็กจะลองเอาไปใส่ใส่นี่ด้วยเล็กคิดว่าเขาน่าจะได้ที่แล้วนะคะลุงบอกว่านี่เหม็นกินปลาแบบว่าทั้งครัวเลยคือบอกว่าเวลาผัดปลากับไก่แล้วมันเหม็นไงแล้วก็จะใส่น้ำนะคะแล้วเล็กก็จะปล่อยให้เขาเดือดแล้วเล็กก็จะใส่ผักนะนี่ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเล็กก็จะใส่ผักนี่ก็คือผักกาดป่านะคะเล็กก็ทำความสะอาดเขาเนาะล้างทำความสะอาดแล้วก็เด็ดให้เขาสั้นๆนิดนึงนะคะเป็นส่วนของดอกเขาเนาะ
ก็จะใส่ลงไปเลยก็จะใส่หอมป่านะคะที่เล็กไปเก็บมากับพี่หมวกกับแม่ขวัญวันนั้นเนาะแต่ก็จะใส่ไปด้วยกินมากเลยอร่อยอร่อยเดี๋ยวเล็กขอใส่ผักชีฝรั่งเอ้ยเรียกว่าอะไรนะผักชีลาวหรือผักชีฝรั่งที่มันทำแกงออกมาเล็กก็เก็บไว้แบบใส่ถุงแช่ช่องแข็งไว้แล้วก็ใส่ถุงแช่ช่องแข็งเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันทำอาหารได้หนึ่งมื้อนะคะแล้วก็จะกินก็ออกมาชีลาวเหรอหรือว่าชีฝรั่งจำไม่ได้เสร็จแล้วแกงอ่อมเล็กน่ากินมากหอมมากลุงบอกอร่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงอ่อมเล็กเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวเราก็ไปชิมกันเนาะแกงอ่อมเล็กนะคะว่าจะรสชาติเป็นอย่างไรแอบชิมแล้วละอร่อยมากมาชิมแกงอ่อมกับเล็กกินแบบว่ากินปลาร้าทั่วครัวเลยพอทำเสร็จแล้วอร่อยนะอร่อยมากแกงอ่อมผักกาดป่านะคะหรือส้มมายิ้นหลานอร่อยมากใส่ปลาแค่3เป็นทัพพีไหมอ่ะทัพพีก็ได้3ทัพพีเมื่อกี้แต่แล้วเล็กใส่น้ำปลาไปนิดนึงดีเลยค่ะเพราะว่าเล็กทำไม่ค่อยเผ็ดมากเนาะอร่อยเลยคือช่วงนี้เนี่ยผักป่าเขากำลังแบบกำลังเกิดนะบางที่เขาก็แบบออกดอกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผักป่าเช่นผักกาดผักกาดป่าที่เล็กเก็บอ่ะที่เล็กไปเก็บอ่ะออกดอกบานไปหมดแล้วนะก็มันก็ยังมีดอกที่ยังไม่บานก็มีเยอะแยะนะเล็กก็เลยเก็บมาลองทำแกงอ่อมดูมันเหมาะมากกับการทำแกงอ่อม
มันก็จะมีบางที่ที่เขาเพิ่งเกิดก็มีนะแต่เล็กก็เดินไปดูในป่าที่ได้เก็บประจำอ่ะยังไม่ชูยอดเลยอ่ะงงมากๆแต่ว่าตรงที่พี่หมวงเก็บอ่ะดอกแบบกำลังตูมอ่ะสวยมากเลยเมื่อวานตอนที่เล็กไปเก็บเห็ดเล็กไปเจอผักกาดสนิมอยู่กลุ่มนึงเขากำลังแบบกำลังแตกกอขึ้นมาปีนี้ก็จะมีที่เก็บผักกาดสนิมเพิ่มอีกที่หนึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่เล็กเจอเห็ดแล้วเมื่อวานตอนที่เราเก็บป่าผักกูดประมาณบ่ายสามค่ะออกจากป่าผักกูดประมาณบ่ายสามคือเล็กลืมดูเวลาว่านานแค่ไหนที่เล็กเดินเก็บเห็ดหาเห็ดเนาะแบบว่าเมื่อยมากมาดูนาฬิกาทีทุ่มนึงก็แบบโอ้ไม่น่าแล้วเราหิวแล้วก็แบบเมื่อยมากเลยแล้วก็ใจอ่ะอยากจะกลับมาทำยำผักกูดก็เลยแบบว่าระหว่างทางแบบมันหิวมากแบบมันเมื่อยมากเลยก็เลยแบบว่าบอกกับลุงบ้างอะเราขอคงจะต้องกินอะไรที่มันแบบเร็วๆอะก็เลยไปสั่งพิซซ่ามากินสรุปผักกูดก็ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเล็กจะทำเย็นนี้นะผักกูดยำผักกูดใส่เล็กไม่มีไอ้นี่ไม่มีกุ้งไม่ได้ไปร้านไทยอ่ะซื้อไม่ทันตอนแรกคิดว่ายังเหลืออยู่ตกลงไม่มีเหลือแล้วนะก็จะใส่เป็นอันนี้แทนหอยไม่รู้จะเข้ากันหรือเปล่าน่าจะได้นะเป็นหอยแช่แข็งเป็นหอยแมลงภู่แช่แข็งอะค่ะไม่แน่ใจว่าเขาเข้ากันไหมก็น่าจะได้เหมือนกล้องมันหาโฟกัสอยู่ตลอดเวลาเนาะเวลาเล็กขยับเล็กไม่รู้ว่าอากาศที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าที่สวีเดนอะตอนนี้ฝนตกทุกวันฝนตกแบบว่ากลางคืนน่ะที่นี่อากาศค่อนข้างเย็นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าฝนตกตอนเช้าเนี่ยเขาจะตกเป็นหิมะลงมาเลยเมื่อวานตอนเย็นที่เล็กไปเก็บเห็ดก็มีแบบว่าหิมะตกลงมาด้วยนะแบบมากับลมมาแล้วก็ผ่านไปอะไรประมาณนั้นนะตัวนี้อุณหภูมิอยู่ที่10องศานะคะแล้วก็มีแดดบ้างสลับกับลมเนาะไม่มีแดดแล้วก็มีฝนอยู่ไกลๆนะคะคือฝนที่เนี่ยเขาจะตกแบบแปลกๆคือเขาแบบว่าเขามืดตรงไหนเขาก็จะตกตรงนั้นนะคะเขาไม่ได้เป็นฝนฤดูกาลแบบบ้านเราแบบว่ามีฟ้าร้องฟ้าอะไรมาอะไรเงี้ยที่นี่ไม่ค่อยมีนะคะบางทีเขานึกอยากตกก็ตกลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแปลกดีเล็กมองไปทางนู้นด้านเขาทางนู้นอ่ะมันจะแบบดำเลยค่ะนั่นก็คือฝนตกบางทีนะเผลอๆมองไปอีกทีนึงนะแบบว่าสว่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยอร่อยค่ะอร่อย
วันนี้เล็กก็มาชิมผักกาดป่าแกงอ่อมผักกาดป่าให้ดูเฉยๆเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เล็กกำลังตัดต่อคลิปเก็บเห็ดเนาะ ก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะเดี๋ยวก็จะเป็นคลิปเก็บเห็ดนะคะเก็บเห็ดต่อขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้เล็กเสมอมาเนาะขอบคุณคอมเมนต์นะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็แนะนำแล้วก็ข้อแนะนำคำติชมนะคะยังไงก็คลิปนี้เล็กขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเล็กกินเผื่อนะจะกินผักกาดเผื่อทุกคนเลยผักกาดป่าYou come along, and it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew.It's you, yeah, boy. The one to show me now.